الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه كله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك صدق الله ورسول كريم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนะครับผมขอวะซียะห์ตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมาทุกท่านให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งที่เราจะกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าตอนต้นคุตบะห์เนี่ยนะจะเป็นคำสั่งเสียอิตตะกุลลอฮ์เนื่องมาจากว่าทุกครั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นคุตบะห์ทุกเรื่องทุกเรื่องที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นคุตบะห์นะครับท่านนบีบอกอิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์ท่านนบีต้องการตอกย้ำประชาชาติของท่านให้กลัวอัลลอฮ์เพราะใครก็แล้วแต่ที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับพฤติกรรมมันก็จะดีสังคมก็จะดีทุกอย่างก็จะดีตามมานะครับอันเนื่องมาจากคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้คุตบะห์ก็จะพูดถึงเรื่องการบริจาคทานการให้ทานกับผู้คนหรือว่าให้ทานกับทางสังคมนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของการบริจาคในภาษาอาหรับเรียกอัซซะกาตหรือซอดะกะห์นะครับซึ่งมันมีความหมายถึงซะกาตที่เป็นวาญิบที่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับสำหรับบุคคลที่มีเม็ดเงินตามครบตามจำนวนและครบนิสอบปีสำหรับคนที่ทำธุรกิจสำหรับคนที่ทำการค้าสำหรับคนที่ทำปศุสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีซะกาตที่เป็นวาญิบที่จะต้องทำหน้าที่ได้บริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้พูดในคุตบานี้ส่วนที่จะพูดวันนี้ก็คือซอดาเกาะห์ที่เป็นตะบัรรุอาตเป็นความสมัครใจที่เราจะได้บริจาคทานในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะบริจาคให้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเรียกว่าอยู่ภายใต้การดูแลนะครับเพราะว่าในสังคมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นเจ้าพระองค์ก็สร้างเบ่าของพระองค์นั้นมีความหลากหลายมีทั้งคนรวยมีทั้งคนที่มีฐานะปานกลางมีทั้งคนที่มีฐานะยากจนนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงสร้างให้ทุกคนรวยทั้งหมดพระองค์ย่อมทำได้และถ้าหากว่าพระองค์ทรงให้สร้างให้จนทั้งหมดพระองค์ก็ย่อมทำได้อยู่ในพระราชอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้มีความหลากหลายทางสังคมนี้อันเนื่องมาจากว่าจะได้ให้นะผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นได้เกื้อกูลนะคนที่มีฐานะก็จะได้เกื้อกูลกับคนที่ไม่ค่อยมีฐานะเรียกว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสิ่งที่จะอำนวยความสุขให้สังคมส่วนหนึ่งคือตะบัรรุอาตซอดะกอตการบริจาคทานช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้ซึ่งเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเราต้องดูแลอาจจะไปไม่ใช่เป็นทานที่บังคับแต่เป็นทานที่เกิดจากความสมัครใจของเราเพราะว่าเรานั้นบางทีเมื่อเราได้
ใช้จ่ายในครอบครัวเราใช้จ่ายเหลือจากลูกของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเนียมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานูตะลาให้กับเราที่เรามีทรัพย์เหลือจากค่าใช้จ่ายครอบครัวเหลือจากลูกเราและเราก็จะต้องใช้ส่วนหนึ่งไปในหนทางของอัลลอฮฺเป็นความสมัครใจที่เกิดขึ้นนั่นเขาเรียกว่าตะบะรุอาตซะดะกาตนะครับเป็นทานที่ทำโดยความสมัครใจเราจะเห็นว่าในอายะห์กุรอานอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาบอกว่ายาอัลลอฮีนอามานูอัลฟิกูมิมมารอซักนากุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงได้บริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่เช่านะอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาให้กับเรามาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราเกิดมาด้วยกับไม่มีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาได้ทรงให้กับเราเป็นริสกีกับเราอัลลอฮฺจึงใช้ให้เรานั้นได้บริจาคในอายะห์นี้พูดสองเรื่องบริจาคที่เป็นทานบังคับนะเป็นซะกาตบังคับกับบริจาคที่เป็นตะบะรุอาตเป็นขอทานที่เป็นความสมัครใจที่เหลือจากค่าใช้จ่ายของเราแล้วนะครับอัลลอฮฺบอกว่าจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ประทานให้กับเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมาหมายความว่าก่อนจะถึงวันกิยามัตให้เราได้รีบนะช่วยเหลือสังคมก่อนที่วันที่กิยามัตมาแล้วเนี่ยเราหมดโอกาสหมดสิทธิ์และที่จะกลับมานะในอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานะครับเมื่อมีโอกาสนะครับให้เราได้เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่าก่อนที่วันนั้นจะมาวันกิยามะห์จะมาวันที่ไม่มีการค้าขายวันนั้นหมดสิทธิ์ละค้าขายหมดสิทธิ์และไม่มีมิตรหมายความว่าในวันกิยามะห์ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราแม้แต่ญาติที่ใกล้ชิดแม้แต่หมู่มิตรสหายแม้แต่ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเราก็ไม่สามารถช่วยเราแล้ววะลาชะฟะและก็ไม่มีการขออภัยโทษให้กับคนอื่นได้แล้วนะวันนั้นชะฟะได้จากนบีอย่างเดียวที่จะชะฟะให้กับใครส่วนมนุษย์ทั่วไปหมดสิทธิ์หมดโอกาสแล้วครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัลกาฟิรูนะฮุมซอลิมูนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นเป็นผู้ที่อธรรมหมายความว่าใครที่ปฏิเสธในการที่จะจ่ายซะกาตที่เป็นไฟบังคับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับใครปฏิเสธที่จะไม่ยอมออกซะกาตแน่นอนนะอัลลอฮ์บอกว่าเขาเป็นคนที่อาธรรมต่อตัวเขาเองนั่นหมายความว่าที่เขาอาธรรมก็คือว่าทั้งที่หลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไว้แต่เขายังดื้อดึงเขายังฝ่าฝืนนั่นเรียกว่าเขาเป็นคนที่อาธรรมเพราะการอาธรรมนั้นจะต้องโดนอาซาบในวันอาคิเราะห์อย่างแน่นอนท่านพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าเป็นหะดีษกุซีนะครับที่นบีบอกว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสบอกว่าอัมฟิกยาอิบนุอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมอัมฟิกท่านจงบริจาคท่านจงบริจาคหมายความอะไรครับหมายความบริจาคให้กับสังคมช่วยเหลือสังคมบริจาคให้กับคนยากจนนะบริจาคจงบริจาคอุมฟิกอะไรฉันจะให้เจ้าอัลลอฮ์ยืนยันนะครับอัลลอฮ์ยืนยันว่าใครที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในหนทางของพระองค์นะครับไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะสร้างมัสยิดไม่ว่าจะสร้างโรงเรียนนะอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเคยพูดอยู่แล้วว่าเรื่องของการสร้างมัสยิดเรื่องของการสร้างโรงเรียนนะครับไปดูหลักฐานได้เลยครับหลักฐานเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเงินที่นอกเหนือจากซะกาตเป็นเงินที่นอกเหนือจากซะกาตนะครับที่จะต้องไปสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนเพราะซะกาตต้องจ่าย8จำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้นี่ครับเราช่วยเหลือสังคมเราช่วยเหลือผู้คนอัลลอฮฺประกันบอกว่าอุมฟิกเราก็จะให้เจ้าอัลลอฮ์ประกันไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในมีอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามานากอซัดซาดะกะนะมินมาลินนะครับมา
มานะกอซอดะกอมินมาลซอดะกอนั้นจะไม่บกพร่องไปจากทรัพย์ไม่ทำให้ทรัพย์บกพร่องเราบางทีเรามองว่าเวลาเราบริจาคเรามองว่าเฮ้ยทรัพย์เรามันดูพ่องลงแต่จริงแล้วไม่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มให้เท่าทวีคูณเพิ่มให้เราอย่างมากมายนะครับผมได้เห็นผู้คนทางสังคมที่เขาเป็นตัวอย่างทางสังคมนะครับผมคงไม่เอ่ยชื่อนะครับผมเห็นแล้วผมดีใจกับหลายๆคนที่ทำหน้าที่เสียสละบริจาคเลี้ยงอาหารเอ่ยบริจาคสร้างมัสยิดเอ่ยบริจาคคนเด็กกำพร้าเอ่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเพิ่มพูนตลอดทำธุรกิจมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยผมอดภูมิใจไม่ได้เออนี่คือเขาคือตัวอย่างทางสังคมที่เราเห็นอยู่และเราก็ควรที่จะเอาเขาเป็นตัวอย่างทางสังคมว่าเราบริจาคของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่หมดครับมันมีแต่เพิ่มและก็เพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าประโยชน์ในเรื่องของซะดะเกาะห์นะครับในนักวิชาการได้อธิบายเรื่องประโยชน์ของซะดะเกาะห์ความสำคัญของซะดะเกาะห์บอกว่าประการแรกซะดะเกาะห์ซะบะบุฟีตัซกียะติลมาลิวะตัตฮีริฮีซะดะเกาะห์นั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้ทรัพย์ของเราบริสุทธิ์และก็สะอาดทรัพย์ที่เราได้มาในการที่เราไปออกไปหาริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาได้ด้วยกับวิธีการฮาลาลค้าขายหรือทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยกับวิธีฮาลาลทรัพย์เหล่านั้นยังไม่ฮาลาลตราบใดที่ยังไม่จ่ายซะกาตตราบใดที่ยังไม่จ่ายซะกาตไม่ถือว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลจะฮาลาลก็ต่อเมื่อเขาได้จ่ายซะกาต 2.5 เสียก่อนนั่นเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลตามอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าคุซมินอัมวาลิฮิมซอดะกะตันตุตะฮิรุมวะตุซักกีฮิมบิฮาท่านทั้งหลายจงเอาทรัพย์ของท่านเป็นซอดะกะนะตุตะฮิรุฮุมมันจะทำให้เจ้าบริสุทธิ์วัตุซักกีฮิมบิฮาและมันจะทำให้เจ้านั้นสะอาดด้วยกับซะกาตที่ท่านจ่ายไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าทรัพย์ที่เราได้มาด้วยวิธีการฮาลาลแต่มันก็ยังไม่ฮาลาลนอกเสียจากเราจะต้องจ่ายซะกาตซึ่งเป็นหน้าที่ที่เป็นไฟบังคับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นต่อมาข้อที่2นักวิชาการบอกว่าอัสซอดะกะฮ์วะซีละตุตัดฮีรนัฟซ์อัลบัชรียะมินัลบุกริวัลชวัชวะซอดะกะฮ์นั้นเป็นสื่อที่จะทำให้เกิดให้จิตใจสะอาดจากการตนีจากการขี้เหนียวคนที่จ่ายซะกาตมันจะทำให้จิตใจของเขานี่ไม่ตนีไม่ทีเหนียวเพราะทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์และมันจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาไว้นะสัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เพิ่มเพราะฉะนั้นคนที่จะบริจาคจิตใจเขาจะดีจิตใจเขาจะเอื้ออาทรต่อคนยากจนจิตใจเขาจะเอื้ออาทรต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีหะดีษบทนึงบอกว่าวัตตะกุชวะฮ์ฟีนนัชวะฮ์อะห์ละกะมันกานะกับละกุมท่านทั้งหลายจงพึงระวังการตะนีนะนบีบอกงั้นนะท่านหลายจงระวังการตะนีฟีนนัชวะฮ์อะห์ละกะมันกานะกับละกุมเพราะการตะนีขี้เหนียวนั้นมันได้ทำลายประชาชาติที่มาก่อนจากเจ้ามันได้เกิดวิบัติแล้วกับประชาชาติที่มาก่อนจากเราอันเกิดจากการตนีที่เหนียวเพราะฉะนั้นนะครับเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีน้อยจ่ายน้อยมีมากจ่ายมากจ่ายไปตามกำลังของเรานะเราอย่าคิดว่าเฮ้ยเรามี 1,000-2,000 ไม่ต้องจ่ายฝึกตนเองทำให้จิตใจดีทำให้จิตใจผ่องแผ้วและมันจะทำให้ใจเรานั้นไม่ละโมบกับ
ทรัพย์สินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาประเด็นต่อมานะครับนบีบอกว่าอัสซอดนักวิชาการพูดว่าซอดาก็ฟีซียาดะติลมานวัลบะเราะกะฮ์ฟีฮิซอดาก็นั้นมันจะเพิ่มทรัพย์และเพิ่มความสิริมงคลหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่บริจาคทรัพย์ไปนั้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทรัพย์เพิ่มและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บะเราะกะฮ์ให้ความสิริมงคลกับทรัพย์ของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องพะวงนะครับนะครับนบีบอกว่ามานะกอดัตซอดะกอมินมานซอดะกอนั้นจะไม่ซอดะกอจากทรัพย์นั้นจะไม่ทำให้ทรัพย์ของเรานั้นบกพร่องเราเชื่ออัลลอฮ์และผมก็คิดว่าทุกคนนั้นเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์ของเราที่เรามองว่าเฮ้ยมันลดน้อยลงแต่มันไม่น้อยครับมันจะได้นะมาจากหลากหลายวิธีการในบางครั้งอาจจะได้มาจากการที่เราบริจาคแล้วทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะสุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงมากเป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทรัพย์สินบางทีทรัพย์เนี่ยไม่สามารถซื้อสุขภาพที่แข็งแรงได้เพราะฉะนั้นนะครับเราบริจาคไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้เราคนที่แข็งแรงมีสุขภาพมีพลานามัยที่ดีซึ่งต่างกับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์มากเพียงใดทรัพย์มันก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์กับเขานะครับท่านพี่น้องครับอีกหนึ่งอย่างที่นักวิชาการบอกว่านะบอกว่าอัสซอดะกะฮ์วะซีละตุลลิชุกริลลาฮิอะลานิอ์มะติลมาลซอดาเกาะนั้นเป็นสื่อที่จะเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์บนเนี่ยหมัดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพราะฉะนั้นเวลาเราบริจาคให้กับผู้คนบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมถือว่าเราเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเราเป็นเบาที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าลาอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากว่าเจ้าพวกเจ้าขอบคุณต่อข้าอัลลอฮ์บอกงั้นนะหากว่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะละอะซีดันนะกุมลามตัวนี้เน้นนะครับเน้นว่าแน่นอนข้าจะเพิ่มให้กับเจ้าอัลลอฮ์ประกันไว้เลยนะครับว่าถ้าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคเยอะๆทำเยอะๆอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้มากเท่าทวีคูณนี่เป็นคำประกันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถ่ายทอดมาจากอัลกุรอานท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการได้อธิบายถึงเรื่องประโยชน์ของซอดาเกาะห์ประเด็นต่อมานะครับที่ผมจะพูดก็คือเวลาพูดถึงซอดาเกาะห์ที่เป็นทานที่เป็นความสมัครใจเนี่ยถ้าเป็นทานที่เป็นไฟบังคับเนี่ยเวลาที่จะต้องบริจาค ก็คือครบรอบเงินและครบนิสอบแต่ทานที่เป็นความสมัครใจเนี่ยเวลาไหนจะบริจาคดีเราสมควรที่จะบริจาคเวลาไหนทานที่เป็นความสมัครใจมีในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายถึงเวลาที่เราจะต้องตะบัรรุอ์นะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีกอละจารุจุลอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์และชายคนนั้นบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์อัยยุศอดะกะอะซะมุอัจรันศอดะกะอะไรที่ได้รางวัลมากที่สุดการบริจาคทานอะไรที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดนะซอฮาบะห์ถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านนบีบอกว่าอันตะซัดดะกะวะอันตะซอฮีฮุนการที่ท่านได้บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ในสภาพที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเวลาเราจะทําตะบะรุอ์ช่วงที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยคนที่แข็งแรงเนี่ยมันยังไม่คิดถึงวันกิยามะห์ยังไม่คิดถึงอายันยังไม่คิดถึงความตายแสดงว่าเวลาเขาบริจาคนี่เขาอยากได้จากอัลลอฮ์จริงๆอยากได้รางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะยังไม่ตายไง
ยังโอ้โหดูแลสภาพยังแข็งแรงอยู่นะยังปลอดโรคยังอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาเวลาเขาบริจาคแสดงว่าเขามีความมุ่งมั่นอยากจะได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันตะชะยีฮุนนะครับและในขณะที่ท่านตันอีโอ้คนเราเวลาสุขภาพแข็งแรงเวลายังคิดว่ายังไม่ถึงอายันนิสัยของมนุษย์โดยทั่วไปก็ตันอีโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนอกจากคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์เท่านั้นเองที่เขาจะได้เสียสละในหนทางอัลลอฮ์แต่คนทั่วไปแล้วตันอีมองว่าการบริจาคยิ่งหมดยิ่งหมดยิ่งหมดมองอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นน่ะแม้กระทั่งสกาดนี่โอ้โหจะจ่ายนี่คิดแล้วคิดอีกคิดเยอะคิดจนกระทั่งไม่ได้จ่ายคิดจนกระทั่งเวลามีใครมาทำงานให้กับเราถึงจะจ่ายสกาดอ่ะคนละเรื่องกับอิสลามเลยคนละเรื่องกับอิสลามเลยนะครับท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับนบีอธิบายเวลาการจ่ายสกาดจ่ายตะบัรวาตนะนบีบอกว่าตักชัลฟักท่านกลัวความยากจนวะตะมุลกินาและหวังยังหวังรวยอยู่ในช่วงสุขภาพดียังหวังรวยอยู่นะยังไม่มีนะครับวะลาตุมฮิลุฮัตตาอิซาบะลากะติลฮุลกูมนะเขาจะประวิงเวลานะจนกระทั่งวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกนะกุนตุลิฟุลานกะซาวะลิฟุลานกะซาวะกอดกานาลิฟุลานกะซานะและโทษทีนะฮะเขาจะไม่ประวิงเวลานะครับจนกระทั่งวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกและกล่าวว่าฉันจะให้คนนู้นนิดนึงฉันจะให้คนนั้นฉันจะให้คนนั้นไม่ใช่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาจะทำในขณะที่เขาสุขภาพดีแข็งแรงตะนียังต้องการทรัพย์เขาต้องการที่จะบริจาคในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้อธิบายถึงเวลาที่เราจะบริจาคทานให้กับผู้คนนะครับเราจะเห็นว่าท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีหะดีษอีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของทานที่ในขณะเดียวกันอิสลามในส่งเสริมให้ทานแต่ในขณะเดียวกันห้ามนบีห้ามผู้คนขอทานนบีห้ามขอนะครับห้ามขอทานนบีบอกว่ามายะดาลุรรอญุลยัสอะลันนาสฮัตตายะอ์ตียะยอมัลกิยามะไลซะฟีวัจฮิมุซอะตุลห์มินนบีบอกว่าชายคนหนึ่งเขายังคงขอกับผู้คนจนกระทั่งนะกลับไปสู่วันกิยามะในสภาพที่ใบหน้าของเขาไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกในหะดีษนี้นบีสอนอะไรครับสอนว่าคนที่นะชอบขอผู้คนโดยไม่มีความจำเป็นตัวเองไม่ได้พิการตัวเองไม่ได้ยากไร้จนกระทั่งเหลือบากกว่าแรงที่จริงแล้วเนี่ยอิสลามน่ะส่งเสริมความยากจนเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ความรวยก็เป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับรวยก็อัลลอฮ์สอบนะจนอัลลอฮ์ก็สอบนะพวกนี้เวลาคนจนนี่ทำไงเวลาจนก็ต้องขยันสิครับจนอย่าขี้เกียจครับจนอย่างมีศักดิ์ศรีจนแบบอิสลามห้ามขอโดยไม่มีเหตุการณ์จำเป็นจะไปบอกกับผู้คนว่าฉันไม่มีฉันต้องการนู่นฉันต้องการนี่ฉันต้องการนั่นตายไปในวันกิยามะห์หน้าคุณจะไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกในอีกหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่ามันซาลันนัสอัมวาลาฮุมตะกัสซุรันฟะอินนามายัสอูลยัมรฟัลยัสตะกิลเอาลิยัสตักซิดผู้ใดที่ขอจากพี่น้องมนุษย์ขอทรัพย์สมบัติจากเขาตะกัสซุรันขอให้เพิ่มขึ้นขอจากมันมีอยู่แล้วไม่พอแต่ขออีกขอให้ตัวเราเองเยอะขึ้นนะครับฟะอินนามายัสอะลุยัมรแท้จริงเขานั้นขอก้อนไฟจากนรก
นบีบอกเลยนะการที่ทำลักษณะอย่างนั้นเป็นการขอก้อนไฟจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาแสดงให้เห็นว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีเหตุการณ์จำเป็นไม่อนุญาตให้ขอนะครับมีอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่นบีบอกไว้ถึงเรื่องของการขอเป็นหะดีษยาวผมสรุปผมแล้วก็รีบแปลเลยนะครับนบีบอกว่ามีชายคนนบีได้มีฉันได้ฮะกีมบิลฮิชามฉันได้ขอจากรอซูลขอแล้วรอซูลให้หลังจากนั้นก็ขออีกรอซูลก็ให้หลังจากนั้นก็ขออีกรอซูลก็ให้ซุมมากอลายาฮะกีมหลังจากนั้นรอซูลบอกยาฮะกีมฮะกีมเอ้ยอินนัลฮะอินนะฮาดัลมาลคอดิเราะแท้จริงทรัพย์นั้นมันเป็นความเขียวชอุ่มฮุลวะความหวานที่นบีเปรียบเทียบทรัพย์เหมือนเขียวชอุ่มหวานหมายความว่าใครๆก็ปรารถนาเรื่องทรัพย์ไม่มีใครที่จะไม่ปรารถนาทรัพย์ทุกคนปรารถนาเรื่องทรัพย์หมดนบีจึงบอกว่าทรัพย์เนี่ยทุกคนต้องการฟามันอะคอดะฮูบิซะคอวะตินัฟซินผู้ใดที่เอาทรัพย์นะครับผู้ใดที่เอาทรัพย์โดยที่อย่างเต็มใจนะเวลาใครให้และน้อมรับด้วยความเต็มใจนะครับบูริกะละฮูฟีฮิอัลลอฮ์จะให้บารักัตกับเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสิริมงคลกับเขานะครับวะมันอะกอดะฮูบิอิชรอฟีนัฟซินผู้ใดที่เอามาด้วยความอึดอัดรับมาใครให้แล้วรับมาแต่มีความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจนะครับนบีบอกว่าลัมยูบาริกละฮูฟีฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ความสิริมงคลในทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรายากจนแล้วเราไปขอนะครับเราไปขอนะครับเราก็จะต้องนะรับอย่างเต็มใจนะครับเป็นลักษณะประการหนึ่งเป็นมารยาทรับอย่างเต็มใจนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความมั่งคั่งในทรัพย์นั้นให้ทรัพย์นั้นที่เขาให้มาเราอาจจะไปต่อทำธุรกิจต่อและก็ได้ผลงอกเงยเป็นบารักัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเอามาแล้วรู้สึกอึดอัดใจนะครับมันก็จะไม่ได้รับบารักัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนคนกินนะกัลลิยะกุลวะลายัชบะเปรียบเสมือนคนกินนะและกินไม่อิ่มกินและไม่อิ่มแสดงว่ากินไม่มีประโยชน์กินไม่อิ่มกินไม่มีประโยชน์แสดงว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่มีบารกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับบารกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงบอกว่าอัลยาดุลอุลยาค่อยรุมมินยาดุสุฟลามือบนนั้นดีกว่ามือล่างสุดท้ายของฮะดีษนี้นบีต้องสั่งสื่อกับเราบอกว่าใครที่แล้วใครที่บริจาคย่อมดีกว่าผู้ที่รับใครที่บริจาคย่อมดีกว่าเป็นผู้ที่รับแต่ว่าฮะกีมเนี่ยในหะดีษมันมียาวฮะกีมมีอายุ120ปีอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนยาฮิลียะ50ปีและอยู่จนถึงกระทั่งคอลิฟะอุมัรหลังจากรับจากขอจากนบี3ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกีมเนี่ยไม่ก็ไม่เคยรับจากใครเลยแม้กระทั่งในช่วงคอลิฟะอบูบักขึ้นครองราชนะครับคอลิฟะอบูบักก็เรียกฮะกีมมาเพื่อที่จะจ่ายซะกาตเพราะเขายากจนจริงๆเรียกมาจ่ายซะกาตฮะกีมปฏิเสธที่จะรับและมาในยุค ของท่านอุมัรดำรงตำแหน่งคอลิฟะอีก10กว่าปีก็เรียกฮะกีมมาฮะกีมก็ปฏิเสธที่จะรับเพราะท่านบอกว่าท่านขอรับเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างกับเราสะท้อนให้กับเราครับท่านพี่น้องครับทรัพย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานะครับอินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะถ้าจริงทรัพย์นั้นและลูกหลานนั้นเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตใครถ้าอยากจะสำเร็จเราจะต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมเงินเราได้หมายความว่าเวลาเราแสวงหาริสกีเราก็แสวงหาแต่ในทางที่ฮาลาลและ
วลาเราใช้จ่ายเราก็ใช้จ่ายไปในทางฮาลาลและเน้นในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือสังคมเน้นในการช่วยเหลือนะกับบุคคลในสังคมเพราะว่าหนึ่งในสิ่งนั้นในที่นบีบอกว่าเมื่อลูกหลานอาดัมจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่จะกลับไปหาเขาในวันกิยามะฮ์ก็คือซอดะเกาะห์จาริยะห์ทานที่เป็นทานถาวรเพราะฉะนั้นนะครับทานถาวรที่ได้มาก็คือสิ่งที่เป็นตะบัรรุอาตที่เราบริจาคในหนทางอัลเลาะห์สร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดโดยเฉพาะโรงเรียนนะท่านพี่น้องผมอยากจะเน้นนะฮะเน้นท่านพี่น้องครับเน้นให้ช่วยเหลือโรงเรียนเยอะที่เขาไม่ได้มีสื่อนะครับโรงเรียนที่เขาไม่มีสื่อเขาต้องดูแลครูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางโรงเรียนท่านพี่น้องไปสืบเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าครูเนี่ยเขาเงินเดือนนิดเดียวท่านพี่น้องไปถามพี่น้องที่เป็นครูได้นะครับว่าเขาเงินนิดเดียวแล้วก็บางทีเงินเดือนไม่พอเงินเดือนไม่มีจ่ายแต่ว่าเขาก็ยังทำหน้าที่ในหนทางของอัลเลาะห์สิ่งที่ท่านบริจาคไปจะเป็นซอดะเกาะห์ญาริยะห์เขาเอาไปสอนเด็กเด็กเอาไปสอนต่อ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 ล้วนแต่เป็นผลกลับไปหาท่านในวันกิยามะห์เพราะนบีบอกว่าซอดะกอตุนจาริยะห์ทานถาวรและอีกประเด็นนึงความรู้ที่ยังประโยชน์อัลอิลมุลยุนตะฟะเราไปให้เด็กที่เขาได้เรียนศาสนาและเขาเอาไปปฏิบัติและเขาเอาไปเผยแพร่ต่างก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็ฝากท่านพี่น้องด้วยกับคุรบะห์ในท้ายนี้นะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وليس للمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم